ั่นก็คือ Manchester City ค่ะสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA ได้ลงโทษระบายสีฟ้าด้วยการปรับเงินจำนวน 120,000 ปอนด์หรือประมาณ 5.3 ล้านบาทในข้อหาที่มีความผิดที่นักเตะประพฤติตัวไม่เหมาะสมหลังไม่สามารถควบคุมนักเตะก่อนเกิดเหตุการณ์ไปล้อมกรอบผู้ตัดสินไซมอนฮูเปอร์ค่ะช่วงทดเวลาการแข่งขันในเกมที่เขาเสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป3-3ก็นักเตะนำโดยเออร์ลิงบอฮาแลนด์ล่ะค่ะเข้าไปล้อมกรอบผู้ตัดสินภายหลังที่ไม่ยอมปล่อยให้แจ็คกิลิชที่กำลังหลุดเดี่ยวไปลุ้นยิงประตูชัยได้เล่นต่อในจังหวะสำคัญนะคะก่อนที่แมนซิตี้เนี่ยก็จะทำได้เพียงแค่เสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป3-3ระหว่างเกมเดือดเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานั่นเองสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้โดนปรับจากเหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นครั้งที่3แล้วค่ะกับข้อหาในความผิดเดียวกันโดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์พวกเขาก็โดนปรับไปแล้ว 75,000 ปอนด์จากเกมที่เอาชนะอาร์เซนอลไปได้นั่นเองค่ะขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ